ในส่วนหนึ่งของการสร้างภูมิทัศน์นะฮะให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นก็คือการพยายามที่จะใส่ความเป็นศิลปะเข้าไปนะครับส่วนหนึ่งที่ท่านเห็นหลังจากช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะฮะก็คือประติมากรรมโครงเหล็กเป็นโครงเหล็กสีอิฐนะฮะก็คือสีมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นคำถามให้ประชากรของเราก็ถามเข้ามาที่ผมเยอะแยะมากมายว่ามันคืออะไรนะครับครับก็ขอกราบสวัสดีประชากรชาวมข.และท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับณตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านช่วงเวลาปีใหม่ของเราไปแล้วนะครับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นหลังจากที่ผ่านปีที่แล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้มีความสมบูรณ์มีความมาตรฐานมากขึ้นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะมหาวิทยาลัยแห่งความสุขก็คือการสร้างภูมิทัศน์การพยายามที่จะเสริมภูมิทัศน์ทุกอย่างนะฮะรวมทั้งพื้นที่ออกกำลังกายต่างๆในมหาวิทยาลัยให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นโดยผู้บริหารทุกท่านตระหนักถึงเรื่องนี้ดีนะครับรวมทั้งท่านอธิการก็ให้การสนับสนุนและวางนโยบายในเรื่องนี้อย่างเข้มแข็งนะครับในส่วนหนึ่งของการสร้างภูมิทัศน์นะฮะให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นก็คือการพยายามที่จะใส่ความเป็นศิลปะเข้าไปนะครับจริงๆแล้วภูมิสถาปัตย์ของเรานะฮะมีความสวยงามอยู่แล้วมีธรรมชาติที่สวยงามอันดับต้นๆของประเทศก็ว่าได้นะครับสำหรับมหาวิทยาลัยของเรามีต้นไม้มีสระน้ำมีอะไรต่างๆมากมายแต่ส่วนหนึ่งที่เราพยายามเพิ่มเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นคือศิลปะที่เข้ามาจันลงจิตใจของเรานะฮะส่วนหนึ่งที่ท่านเห็นหลังจากช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะฮะก็คือประติมากรรมโครงเหล็กที่อยู่ตรงบริเวณวงเวียนคณะมนุษยศาสตร์นะฮะถ้าเข้ามาจากประตูรั้วมหาวิทยาลัยทางเจ้าพ่อมอดินแดงนะฮะผ่านเข้ามาก็จะเห็นประติมากรรมเป็นโครงเหล็กสีอิฐนะฮะก็คือสีมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นคำถามให้ประชากรของเราก็ถามเข้ามาที่ผมเยอะแยะมากมายว่ามันคืออะไรนะครับสำหรับที่ไปที่มาของประติมากรรมชิ้นนี้นะครับก็เริ่มจากตรงพื้นที่นี้นะครับเคยเป็นถนนมาก่อนแล้วทีนี้ก็เราปรับปรุงตรงนี้ให้เป็นวงเวียนนะฮะเพื่อที่จะให้รถสามารถที่จะลดอุบัติเหตุแล้วก็การเดินจราจรให้คล่องมากขึ้นนะฮะส่วนที่เป็นถนนนะฮะพื้นถนนจะมีบางส่วนที่อยู่ตรงเกาะกลางตรงวงเวียนตรงนี้นะฮะเราก็คิดกันว่าเราจะทำอะไรกับตรงนี้ดีตอนแรกก็คือว่าน่าจะขุดแล้วก็ขุดพื้นถนนเดิมออกแล้วก็ใส่สนามหญ้าหรือจัดสวนอะไรเข้าไปนะครับทีนี้มาพิจารณาอีกในแง่มุมหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะเก็บพื้นถนนไว้เหมือนเดิมเพราะมันมีร่องรอยของประวัติศาสตร์ไว้แล้วก็สร้างประติมากรรมขึ้นมาณจุดนี้เพราะว่าประติมากรรมมีการดูแลรักษาที่ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็สามารถที่จะมีไฟประดับให้วงเวียนให้ส่วนนี้มีแสงสว่างมากขึ้นได้นะครับแล้วก็ประติมากรรมนี้ก็จะเป็นตัวต้อนรับซึ่งประตูทางเจ้าพ่อมอดินแดงก็ถือว่าเป็นประตูที่สำคัญประตูหลักประตูหนึ่งของมหาวิทยาลัยของเราและเส้นทางถนนสายนี้ก็เป็นเส้นทางที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของเรานะครับสำหรับประติมากรรมชิ้นนี้แนวความคิดเริ่มต้นนะฮะแล้วเป็นผู้ที่วางแนวความคิดหลักก็เป็นศิษย์เก่าของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะฮะเป็นศิษย์เก่าทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทในคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับคือคุณวิชากาบไก่แก้วนะครับโดยมีที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ดรจันทนีนะฮะที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะฮะได้ช่วยกันวางโครงการนี้ขึ้นมานะฮะโดยแนวความคิดหลักๆของโครงการนี้ก็คือว่าจะมีหลายเลเยอร์ เหมือนกันนะฮะส่วนแรกก็คือว่าสีเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะท่านจะเห็นว่าเป็นโครงเหล็กนะฮะซึ่งโครงเหล็กเนี่ยถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์นะฮะทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านสถาปัตยกรรมและโครงสร้างทางวิศวกรรมนะฮะจะเห็นว่าโครงสร้างเหล็กนี่จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวเปลี่ยนนะฮะยุคของประวัติศาสตร์ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราก็ถือว่ามีวิทยาการทางด้านนี้ที่เก่งมหาวิทยาลัยหนึ่งนะฮะแล้วก็เราก็พยายามที่จะเสริมเรื่องนี้เข้าไปนะฮะในส่วนของตัวประติมากรรมเองถ้าจะเห็นว่าจะมีชั้นของโครงเหล็กนะฮะแต่ละชั้นนั้นอาจจะหมายถึงองค์ความรู้หรือวิชาการต่างๆในแต่ละวิชาแต่ละศาสตร์ต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีตัวเชื่อมนะฮะตัวเชื่อมเป็นเหล็กที่เชื่อมระหว่างชั้นต่างๆนี้เข้าหากันนะฮะโดยผู้ที่วางแนวความคิดก็อาจจะสื่อถึงความเป็น DNA หรือความเป็นเฉพาะของมหาวิทยาลัยของเราด้วยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นการเชื่อมต่อศาสตร์หรือวิทยาการต่างๆเข้าด้วยกันโดยการบูรณาการก็จะได้รับประสบความสำเร็จในเรื่องขององค์ความรู้และถ้าท่านมองจากทางด้านหน้าเข้าไปก็จะเห็นว่าจะมีแต่ละเลเยอร์นี้จะมีลักษณะของเพจสี่เหลี่ยมนะฮะมองทะลุเข้าไปก็จะคล้ายๆกับโฟกัสของกล้องนะฮะท่านก็สามารถที่จะปรับโฟกัสจูนวิทยาการต่างๆให้เกิดเป็นศาสตร์เป็นความรู้ที่เอามาใช้ประกอบวิชาชีพหรือใช้ในงานต่างๆได้อันนี้คือแนวความคิดหลักๆของประติมากรรมชิ้นนี้นะฮะแล้วก็ตรงวงเวียนนี้นะครับขณะนี้เราก็ได้มอบหมายให้ทางคณะเกษตรศาสตร์นะฮะทั้งอาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เนี่ยช่วยในการจัดภูมิทัศน์จัดสวนประดับตกแต่งนะฮะก็ถือว่าจะได้เป็นผลงานของน้องๆนิสิตนักศึกษาเรารวมทั้งเป็นผลงานของการเรียนคู่กับการทำงานจริงเข้าไปนะฮะในเรื่องนี้ผมพยายามที่จะส่งเสริมในหลายๆจุดนะฮะจริงๆแล้วเราก็ได้มอบหมายให้คณะศิลปกรรมนะฮะได้เอาเรื่องของการทำประติมากรรมตกแต่งในมหาวิทยาลัยก็ได้มอบหมายให้ท่านอาจารย์บัญชาคณะศิลปกรรมนะฮะร่วมกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมเนี่ยได้ทำประติมากรรมซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะฮะถ้าเสร็จแล้วก็จะติดตั้งไว้ที่แถวบึงสีฐานนะฮะซึ่งรอบๆลานลอยกระทงของเราส่วนหนึ่งผมก็มอบหมายให้อาจารย์รณภพนะฮะซึ่งเป็นอาจารย์คณะศิลปกรรมเช่นกันนะฮะได้วาดรูปสีน้ำนะฮะกับศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมพร้อมกับนักศึกษาของคณะศิลปกรรมนะฮะวาดรูปสีน้ำภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะชุดที่ 1 ออกมาแล้วก็กำลังคัดเลือกอยู่นะฮะก็จะมีทยอยมาถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะนำเสนอแล้วก็รวมเป็นรูปเล่มสวยงามอีกทีหนึ่งก็อาจจะจัดแสดงเป็นนิทรรศการเพื่อที่จะให้เราชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองหรือผู้ที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าแขกของเราเนี่ยรู้ว่าของเรามีดีแล้วก็ทำให้เราหันกลับมามองความสวยงามที่เรามีอยู่นะฮะส่วนหนึ่งที่จัดพิมพ์ไปแล้วก็คือหนังสือสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นตัวนี้ก็เป็นรูปเล่มขึ้นมาแล้วนะฮะอยู่ในระหว่างการปรับแก้คำผิดนะฮะแล้วก็จะแจกจ่ายประชาสัมพันธ์สำหรับหนังสือสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะฮะก็ได้ช่างภาพที่มีประสบการณ์แล้วก็มีมุมมองทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบนะฮะที่จะมองเห็นความสวยงามของสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยของเราซึ่งอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะฮะบางท่านอาจจะมองว่าอาคารใหม่ๆถึงจะสวยแต่จริงๆเขาจะมีมุมมองว่าอาคารเก่าๆเดิมๆก็จะมีมุมมองความสวยงามเช่นกันนะฮะก็จะให้สื่อให้เห็นว่าเราจะสามารถที่จะมองเห็นความสวยงามของมหาวิทยาลัยของเราได้ในหลายๆแง่มุมแล้วก็จะทำให้เราเกิดความภูมิใจแล้วก็รักมหาวิทยาลัยของเราเพิ่มมากขึ้นครับผมครับ